บทที่26ประพาสป่าวันหนึ่งพระเจ้าอโศกเสด็จประพาสป่าล่าสัตว์ติดตามด้วยพระสหายคือเวนุบาลและข้าราชบริพารอื่นๆอีก10นายส่วนศรีครินทร์และสาสวัตมิได้ตามเสด็จด้วยการล่าสัตว์ป่าถือกันว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ให้ความเพลิดเพลินอย่างมากมันเป็นกีฬาของพวกเจ้าซึ่งถือว่าเกิดมาสูงกว่าสัตว์โลกทั้งหลายอื่นถือกันว่าเป็นกีฬาชั้นสูงให้ทั้งสุขภาพพลานามัยและความเพลิดเพลินความเพลิดเพลินซึ่งตั้งอยู่บนความทุรนทุรายเจ็บปวดของสัตว์อื่นความสุขซึ่งตั้งอยู่บนความทุกข์มิใช่เพียงกีฬาล่าสัตว์อย่างเดียวเท่านั้นดอกยังมีเรื่องอยู่เป็นอันมากในโลกนี้ที่ให้ความสุขสำราญแก่คนพวกหนึ่งแต่เป็นการให้ความทุกข์ความเดือดร้อนแก่คนอีกพวกหนึ่งเขาถือกันว่าเป็นเกมชีวิตเมื่อเป็นเกมชีวิตก็ต้องเล่นกับมันอย่างทรหดกล้าหาญไม่ต้องคำนึงถึงว่าบาปศีลธรรมใดๆทั้งสิ้นกีฬาล่าคนกำลังระบาดแพร่กระจายไปทุกที่ทั้งอย่างปกปิดและอย่างเปิดเผยนักล่าสัตว์จะเก่งกาจสักเพียงใดก็ไม่ได้รับเกียรติจากโลกอย่างดีเขาเป็นเพียงนักล่าสัตว์เท่านั้นแต่นักล่าคนนี่สิยิ่งล่าได้มากเท่าใดก็ยิ่งมีเกียรติก้องมากขึ้นเท่านั้นเป็นวีรชนเป็นมหาบุรุษมีความสำคัญที่โลกต้องก้มศีรษะให้นอกจากนักล่าคนในด้านชีวิตคือทำลายล้างชีวิตแล้วยังมีนักล่าจิตใจของผู้อื่นที่มีอยู่ไม่น้อยสร้างรอยแผลรอยช้ำให้แก่ผู้อื่นจนกลายเป็นความหลังอันไม่มีวันลืมเลือนบางทีเพศชายก็มีความภูมิใจผิดๆว่าถ้าได้ล่าเพศตรงข้ามได้เป็นจำนวนมากเท่าใดก็แสดงถึงความเก่งกล้าสามารถเท่านั้นเขาถือเสมือนว่าเพศหญิงทุกคนเป็นศัตรูของเขาเมื่อผ่านเข้ามาในชีวิตก็ต้องทำลายล้างให้หมดแต่บางทีก็เป็นความผิดของหญิงด้วยเหมือนกันที่กระทำบางอย่างอันเป็นเหตุก่อความชอกช้ำและความผิดหวังแก่ชายมากจนเขาไม่อาจคงความเป็นสุภาพบุรุษอยู่ได้อีกต่อไปจึงต้องการล้างพรานทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเธอได้ก่อสิ่งอันเป็นอันตรายอย่างยิ่งแก่มนุษย์เพศเดียวกับเธอไว้กรรมอันใดผลให้แก่มนุษย์เพศเดียวกันซึ่งแสดงฤทธิ์ต่อไปจนกว่าบุคคลที่มีส่วนร่วมในกรรมนั้นจะไปกระทบเข้ากับอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้เขาหันหลังกลับอย่าพูดอะไรมากเลยเรื่องทำนองนี้จะต้องมีส่วนรู้เห็นเป็นใจกันอยู่เว้นแต่จะมากหรือน้อยเท่านั้นถ้ามาลีไม่เพเยอกรีบแมลงตัวใดจะสามารถเข้าไปเชยเกสรได้มนุษย์เป็นสัตว์เมืองและเป็นสัตว์เมืองที่ไม่รู้จักเข็ดหลาบความทุกข์ที่ตัวได้รับเองอยู่เนืองๆรวมทั้งสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นน่าจะเพียงพอแล้วสำหรับถือเป็นบทเรียนให้เว้นสิ่งที่ควรเว้นประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติแต่มนุษย์เป็นสัตว์ที่ไม่รู้จักเข็ดหลาบดูเหมือนจะไม่มีใครเคยได้รับบทเรียนจากประวัติศาสตร์เลยโลกมนุษย์จึงเป็นไปเยี่ยงนี้ต่อไปและต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดความสุขและความทุกข์ของมนุษย์บางทีก็เกิดขึ้นโดยไม่ได้เจตนาให้เกิดแต่บางคราวก็เกิดโดยเจตจำนงแห่งบุคคลโดยแท้เมื่อพระเจ้าอโศกเสด็จกลับจากล่าสัตว์นั้นเป็นเวลาเย็นมากแล้วเงาแดดทอดยาวไปทางตะวันออกเสียงไก่ป่ากระพือปีกบินหนีเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าผ่านมาเป็นระยะเมื่อเลี้ยวโค้งแห่งหนึ่งก็เข้าสู่ทางแคบณที่นั้นเองภาพประหลาดที่พระองค์ไม่ทรงนึกก็ได้ประสบก็ปรากฏต่อพระเนตรหญิงสาวผู้หนึ่งนั่งก้มหน้าร้องไห้อยู่เธอชันเข่าขึ้นเอามือปิดหน้าก้มลงสะอื้นมีอาการประหนึ่งทอดอาลัยในชีวิตราชาแห่งแคว้นมคธรัฐเสด็จลงจากหลังม้าพร้อมด้วยเวนุบาลประทับยืนเพ่งพินิจหญิงสาวด้วยความลังเลพระทัย
สตรีผู้นั้นยังคงก้มหน้าร้องไห้ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้รู้สึกเลยว่ามีคนมายืนอยู่ใกล้ๆเธอภคินีอโศกทรงร้องเรียกด้วยพระกระแสเสียงปกติและคนเศร้ามีเรื่องอะไรหรือจึงมานั่งร้องไห้อยู่ณแนวป่าแห่งนี้หญิงสาวเงยหน้าขึ้นม่านน้ำตาขังโดยรอบแห่งเบ้าตาทั้งสองริมฝีปากสั่นน้อยๆเมื่อมองเห็นชัดว่าบุรุษเพศสองคนผูกสอดเครื่องล่าสัตว์ครบครันยืนอยู่ณที่ใกล้และยังมีแถวม้าเรียงรายอยู่อีกไม่น้อยกว่า10ตัวหญิงสาวก็มีอาการตกใจมากลุกขึ้นจะวิ่งหนีแต่เวนุบาลรีบคว้าหัตถ์ของนางไว้ปล่อยข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าไม่อยากเห็นมนุษย์เพศชายอย่างพวกท่านพวกทารุณโหดร้ายพวกอมหิตพวกเห็นแก่ตัวโลกนี้จะสงบสุขลงได้อีกไม่น้อยถ้าไม่มีมนุษย์เพศอย่างพวกท่านและแล้วนางก็พยายามบิดเพื่อให้หลุดจากการเกาะกุมของเวนุบาลแต่กำลังผิดกันมากนางพยายามสักเท่าใดก็ไม่อาจให้หลุดจากมือของเวนุบาลได้นางรู้สึกปวดมือเหมือนถูกคีบด้วยครีมเหล็กอโศกทรงดำริว่าเบื้องหลังแห่งคำกล่าวของนางนี้น่าจะมีอะไรเป็นเรื่องสะเทือนอารมณ์อยู่มากพระองค์เองเคยมีความสะเทือนพระทัยในเรื่องเกี่ยวกับชโลธรามาแล้วจึงให้มีความรู้สึกกรุณาหญิงผู้นี้อยู่ไม่น้อยรับสั่งให้ราชบริพารอีกคนหนึ่งช่วยเวนุบาลอุ้มนางขึ้นหลังม้านำเข้าไปสู่ราชวังแห่งปาตาลีบุตรนครณที่ระโหฐานในพระราชวังปาตาลีบุตรหญิงสาวหมอบอยู่ณใกล้พระยุคลบาทแห่งพระราชาบัดนี้เธอรู้แล้วว่าชายผู้นี้มีกังวานเสียงทรงอำนาจซึ่งสั่งให้บุรุษสองนายช่วยกันอุ้มเธอขึ้นหลังม้านั้นคือใครเทวะนางทูลด้วยเสียงเศร้าพร้อมด้วยเงยหน้าขึ้นมองพระเจ้าอโศกหม่อมฉันขอพระราชทานอภัยด้วยที่กล่าวข้อความอันน่าจะทำให้ระคายเคืองพระยุคลบาททั้งนี้เป็นเพราะไม่ได้รู้เลยว่าพระองค์คือพระราชาแห่งนครปาตาลีบุตรแล้วนางก็หมอบลงอย่างเดิมภคินีพระราชาตรัสพระกระแสเสียงเรียบปกติจงเบาใจเถอะเราไม่ได้ถือเอาคำของท่านมาประมาณว่าท่านดูหมิ่นเราท่านไม่รู้และท่านพูดด้วยอารมณ์ที่กำลังพลุ่งพล่านอยู่ในขณะนั้นเราอยากรู้ว่าอะไรก่อความชอกช้ำความผิดหวังให้แก่ท่านจนท่านรู้สึกชังเพศชายทั้งโลกเล่าเถอะมีอะไรเราพอจะช่วยท่านได้เราจะช่วยเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงอยู่แล้วที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรในอาณาจักรมคธทั้งปวงนางเงยหน้าขึ้นมองพระราชาอีกแวบหนึ่งแล้วเล่าว่าหม่อมฉันชื่อกรันธิกาเป็นบุตรพราหมณ์ผู้หนึ่งณหมู่บ้านป่าไกลจากที่นี่พระองค์ได้พบหม่อมฉันมิใช่น้อยเมื่อยังอยู่ในวัยเยาว์หม่อมฉันเป็นที่รักของมารดาประดุจบุคคลผู้มีในตาข้างเดียวถนอมในตานั้นหม่อมฉันมีความสุขอยู่ในอ้อมกอดของมารดาอย่างดียิ่งจนหม่อมฉันไม่นึกว่าจะมีใครโชคดีเท่าหม่อมฉันแต่แล้วหม่อมฉันอายุได้16ปีพอดีโชคร้ายก็เริ่มย่างกรายเข้ามาในชีวิตบิดาของหม่อมฉันสิ้นชีวิตลงด้วยโรคซึ่งไม่มีใครทราบว่าเป็นอะไรอาการของท่านคือร้อนวันนั้นท่านกลับจากป่ามาจวนค่ำท่านพูดเสียงดังมาจากประตูบ้านว่าร้อนท่านจึงรีบอาบน้ำบริโภคอาหารที่มารดาจัดไว้ให้แล้วล้มตัวลงนอนบนเตียงซึ่งถักด้วยเชือกปอท่านบ่นว่าร้อนอยู่ตลอดเวลาคืนนั้นท่านนอนกระสับกระส่ายทำให้มารดาของหม่อมชั้นพลอยนอนดึกไปด้วยค่อนคืนแล้วหม่อมชั้นจึงหลับไปตื่นขึ้นมาใกล้รุ่งเห็นบิดามีอาการหอบแรงๆมารดานั่งพัดให้อยู่ตลอดเวลาหม่อมชั้นลุกขึ้นมาด้วยช่วยพัดอีกแรงหนึ่งด้วยแต่บิดาก็คงร้องว่าร้อนๆอยู่นั่นเองอาการหอบของท่านเพิ่มขึ้น
พร้อมด้วยเสียงกาออกหากินเมื่อจวนรุ่งอรุณนั่นเองบิดาก็สิ้นใจหม่อมฉันและมารดานั่งร้องไห้ฟูมฟายเสียดายบิดายิ่งนักไม่นึกเลยว่าท่านจะด่วนจากไปเร็วถึงป่านนี้ตั้งใจว่าเมื่อรุ่งอรุณแล้วจะไปหาหมอเพื่อมาดูแลอาการของบิดาแต่ท่านไม่ยอมมีชีวิตอยู่เพื่อพบหมอเลยแม้แต่ครั้งเดียวมารดาหม่อมฉันเศร้าโศกในมรณกรรมของบิดาจนสุดจะพรรณนาได้อยู่เป็นเวลาหลายเดือนและแล้วความโศกก็ค่อยๆสางไปทีละน้อยเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปพอสมควรแต่ก็มีเป็นครั้งคราวที่หม่อมฉันตื่นขึ้นมาตอนดึกเห็นมารดานั่งร้องไห้กอดเตียงอันเป็นที่สิ้นใจของบิดาอยู่หม่อมฉันก็พลอยร้องไห้ไปด้วยต่อมามีพ่อค้ากาสีคนหนึ่งมาขายผ้าเนื้อดีณหมู่บ้านนั้นดูเขาถูกอกถูกใจมารดาของหม่อมฉันเป็นนักหนาเมื่อมารดาขอซื้อเขาก็คิดราคาให้พิเศษมารดาของหม่อมฉันรู้สึกไม่รังเกียจในการคบเขาเขาไปขายผ้าในที่ต่างๆประมาณ3วัน7วันก็จะกลับมาที่บ้านของหม่อมฉันสักครั้งหนึ่งและนอนค้างที่บ้านหม่อมฉันทำอยู่อย่างนี้เป็นเวลาหลายเดือนจนเป็นที่รู้กันว่าพ่อค้าคนนั้นได้ครองตำแหน่งพ่อเลี้ยงของหม่อมฉันเสียแล้วมารดาของหม่อมฉันยังสาวและสวยหม่อมฉันก็พลอยยินดีด้วยกับความสุขใหม่ของมารดาดูเหมือนท่านจะลืมเรื่องเศร้าของบิดาลงได้บ้างหม่อมฉันไม่ค่อยได้ยินท่านรำพันถึงท่านบิดาอีกเลยเพียงเท่านี้ก็ช่างเถิดแต่เวลาล่วงไปดูเหมือนพ่อเลี้ยงของหม่อมฉันจะไม่พอใจอยู่เพียงมารดาเท่านั้นแววตาท่าทางของเขาเริ่มจะฉาบฉายเอ็นเอียงมาถึงหม่อมฉันอีกด้วยมีบางครั้งที่เขาบอกว่าป่วยไม่สามารถออกไปขายผ้าได้ขอร้องให้มารดาของหม่อมฉันออกไปขายแทนเมื่อมารดาออกไปแล้วเขาก็เรียกหม่อมฉันเข้าไปให้ช่วยหยิบนั่นหยิบนี่ให้หม่อมฉันไม่รังเกียจที่จะทำถ้าเขาไม่ลวนลามหม่อมฉันจับมือถือแขนนำไปลูบคลำเหมือนแสดงความกรุณาคล้ายบิดาผู้บังเกิดเกล้าแต่แววตาของเขานั่นสิมิได้แสดงถึงความบริสุทธิ์ดุจบิดาดูลูกหญิงเลยมันเป็นแววตาของผู้ปรารถนากามราคะหม่อมฉันเป็นสาวแล้วพอจะดูออกว่าอย่างไหนเป็นเมตตากรุณาอย่างไหนเป็นความใคร่อันแฝงมากับอาการเสมือนว่าเป็นผู้ใหญ่พึงแสดงแก่ผู้น้อยเขายังหนุ่มอ่อนกว่ามารดาของหม่อมฉันแม้จะไม่มากนักก็ตามหม่อมฉันดูออกอย่างแน่นอนว่าอาการของเขานั้นเป็นอาการแห่งผู้มีความปรารถนาในตัวของหม่อมฉันอย่างที่เขามีความต้องการในมารดาหม่อมฉันจะทนได้อย่างไรมันมีความน่ารังเกียจอยู่สองประการประการแรกเขาเป็นสามีแห่งมารดาประการที่สองวัยของเขาแม้จะไม่เสมอด้วยวัยแห่งบิดาแต่ก็ใกล้เคียงเข้ามากแล้วแม้จะฝืนใจในประการหลังได้แต่หม่อมฉันก็ไม่อาจประพฤติในแง่เสน่หาราคะอันผู้ซึ่งเป็นสามีของมารดาได้ไม่ได้อย่างแน่นอนมีหลายครั้งที่หม่อมฉันจะบอกเรื่องนี้ให้มารดาทราบแต่เกรงว่าคำบอกเล่าของหม่อมฉันจะนำความปวดร้าวมาสู่ท่านหม่อมฉันจะเป็นผู้ทำลายความสุขของท่านเมื่อคำนึงอย่างนี้หม่อมฉันก็หยุดยั้งความคิดอันนั้นเสียทุกครั้งไปแต่มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่ยอมให้เรื่องบัดสีทำนองนั้นเกิดขึ้นเป็นอันขาดทำไมท่านถึงทำอย่างนี้วันหนึ่งหม่อมฉันถามบิดาเลี้ยงเมื่อเขาทำท่าจะลวนลามหม่อมฉันอีกฉันทนดูความงามความเบ่งบานความละเอียดอ่อนและเมียดละไมของเธอไม่ไหวเขาตอบแต่ท่านเป็นสามีมารดาอยู่ในฐานะเหมือนบิดาของข้าพเจ้าหม่อมฉันท้วงติงนี่หรือคืออุปสรรคเขาพูดพร้อมด้วยจ้องหน้าหม่อมฉันอย่างมีความหมายอันลึกซึ้งหม่อมฉันไม่ตอบและเขาก็ไม่ได้พูดอะไรอีก
ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาก็ไม่ได้มีท่าทางลวนลามหม่อมฉันอีกเลยหม่อมฉันค่อยสบายใจขึ้นแต่ก็ไม่ได้ไว้ใจเขาสนิททีเดียวยังต้องคอยระวังตัวอยู่เสมอจนวันหนึ่งเขาออกไปกับมารดาดูเหมือนจะไปขายผ้าแต่ผิดสังเกตตรงที่เอาผ้าไปน้อยผิดปกติหม่อมฉันคงอยู่เฝ้าบ้านอย่างเคยบังเอิญตกบ่ายวันนั้นฝนตกหนักเขากลับมาบ้านพร้อมด้วยเสื้อผ้าเปียกปอนมีท่าทางกระหืดกระหอบบอกหม่อมฉันว่ามารดาของหม่อมฉันได้เสียชีวิตแล้วด้วยโรคปัจจุบันหม่อมฉันลืมเล่าไปว่ามารดามักจะเป็นลมหน้ามืดอยู่เสมอเขาขอให้หม่อมฉันไปช่วยเขาหามศพกลับคืนมาหม่อมฉันร้องไห้โฮออกมาทันทีและรีบวิ่งไปในทิศทางที่เขาบอกว่ามารดานอนตายอยู่ตรงนั้นเป็นที่ใกล้แอ่งน้ำมารดาของหม่อมฉันนอนเหยียดยาวผมเปียกมากเหมือนถูกกดศีรษะจุ่มลงไปในแอ่งน้ำนั้นหม่อมฉันสงสัยในมรณกรรมของมารดาแต่เมื่อไม่อาจจับผิดอะไรได้ก็จำใจต้องนิ่งเฉยเขาคงอยู่ที่บ้านหม่อมฉันตลอดมาคราวนี้ทีท่าของเขาในการจะตะครุบหม่อมฉันไว้ในอุ้งเล็บก็เริ่มขึ้นอีกหม่อมฉันต้องการจะรู้แน่ว่ามารดาต้องตายเพราะเหตุใดจึงทำทีเป็นยินยอมให้เขาประโลมเล้าบ้างแต่มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่ยอมให้ถึงขั้นเสียตัวกับเขาเป็นอันขาดความเกลียดชังมีอยู่มากอันนี้เองเป็นกำลังป้องกันในตัวหญิงมิฉะนั้นแล้วหม่อมฉันจะไม่กล้าลองดีกับชายใดๆเลยและแล้วหม่อมฉันก็เสแสร้งแกล้งกล่าวทำนองว่ามีความปฏิพัทธ์ในตัวเข้ามานานแล้วแต่ขัดอยู่ที่เขาเป็นสามีแห่งมารดาบัดนี้มารดาก็หาชีวิตไม่แล้วหม่อมฉันก็พร้อมเสมอจะเป็นของเขาสังเกตดูเมื่อได้ยินคำนี้ดวงตาของเขาวาวโรจน์ด้วยกำลังแห่งปีติพรางพูดว่าฉันก็ไม่ใช่คนโง่รู้มานานแล้วเหมือนกันว่าเธอมีความรู้สึกต่อฉันอย่างไรและอะไรเป็นอุปสรรคกีดขวางความรู้สึกอันนั้นมันเหมือนน้ำสองทำนบที่ท้นขึ้นทุกวันทุกวันแต่ยังไม่อาจไหลบรรจบกันได้เท่านั้นเองเขาคลอเคลียหม่อมฉันมากขึ้นหม่อมฉันปล่อยให้เขาคลอเคลียหม่อมฉันรู้เหมือนกันว่าชายวัยขนาดเขาเมื่อได้คลอเคลียคลึงเคล้าเด็กสาววัยหม่อมฉันย่อมเป็นความสุขอย่างล้ำเลิศของเขาและนั่นเองเป็นทางแห่งการลืมตัวลืมตนง่ายมากที่จะหลอกล่อให้บอกความลับใดๆก็ได้ดังนั้นหม่อมฉันจึงแซงทำเป็นมีความเสน่หาในตัวเขาต่อไปและกล่าวว่าก่อนที่มารดาถึงมรณกรรมเพียง2วันข้าพเจ้าฝันว่ามีผลไม้ทิพย์ช่อหนึ่งย่อยระยะสวยงามข้าพเจ้าต้องการบริโภคผลไม้นั้นเหลือเกินแต่มือหนึ่งข้าพเจ้าจำได้ว่าคล้ายมือมารดาคอยเหนี่ยวรั้งไว้ข้าพเจ้าอยากจะโกรธแต่เมื่อสำนึกว่าผู้นั้นเป็นมารดาก็ระงับใจเสียข้าพเจ้าอยากจะร้องไห้โฮแต่ละอายมารดาท่านจะเห็นว่าโตขนาดนี้แล้วยังมีกิริยาเหมือนเด็กน้อยไร้เดียงสาจึงได้แต่มองดูชอบผลไม้นั้นอยู่ด้วยความกระวนกระวายสักครู่หนึ่งจึงมีเทวดายื่นหัตถ์ทิพย์มาผลักมารดาให้ออกไปแล้วอุ้มข้าพเจ้าขึ้นเก็บชอบผลไม้ทิพนั้นเมื่อได้ฟังดังนั้นเขาก็กอดหม่อมฉันแน่นขึ้นเขาคงนึกว่าผู้หญิงอย่างหม่อมฉันเมื่อมารดาสิ้นชีวิตแล้วคงจะประจบมุ่งยึดเขาเป็นที่พึ่งต่อไปและกล่าวว่าเทวดาผู้นั้นคือเขาเองเขาได้กระทำเพื่ออุ้มหม่อมฉันให้ขึ้นถึงผลไม้ทิพอันเป็นที่ปรารถนาเท่านั้นเองหม่อมฉันก็ทราบโดยสิ้นเชิงว่าใครเป็นฆาตกรฆ่ามารดาของหม่อมฉันความเสียใจความละอายประดังขึ้นมาจนหม่อมฉันไม่อาจจะกลั้นน้ำตาไว้ได้อีกต่อไปจึงสะอื้นขึ้นมาเขาตกใจกอดหม่อมฉันอย่างปลาเล้าปลาโลมปลอบใจ
แต่หม่อมชั้นแซงทำว่าหม่อมชั้นร้องไห้เพราะปีติในความกรุณาของเขาเขาน่าจะทราบว่าธรรมดาสตรีนั้นดีใจก็ร้องไห้ได้เหมือนกันคราวนี้ความดีใจและความใคร่ได้พุ่งขึ้นจับความรู้สึกของเขาเหมือนจะไม่อาจอดกลั้นอะไรได้ต่อไปจึงเริ่มกระทำเพื่อให้หม่อมชั้นสิ้นความภูมิใจในความเป็นสาวแต่หม่อมชั้นขอร้องไว้ว่าขอให้เป็นโอกาสอื่นเถอะเวลานั้นหม่อมชั้นไม่สบายมีอาการซึ่งผู้หญิงทั้งโลกเป็นเหมือนกันหมดทุกคนรอบเดือนเขาขืนทำอะไรลงไปจะเป็นอันตรายแก่เขาเองเขาก็ยินยอมโอนอ่อนผ่อนปลนเขาคงนึกว่าคนอย่างหม่อมชั้นก็เหมือนลูกไก่ในกำมือเขาบีบขยำเมื่อไรก็ตายเมื่อนั้นแผนการได้เกิดขึ้นในความรู้สึกของหม่อมชั้นทันทีหม่อมชั้นคิดวางแผนจะฆ่าเขาเพื่อทดแทนการลบล้างความแค้นที่เขาฆ่ามารดาของหม่อมชั้นจะทำอย่างไรจะฆ่าโดยวิธีใดยากมากสำหรับหญิงสาวอย่างหม่อมชั้นคืนนั้นไม่มีโอกาสเลยเขาไม่ยอมห่างหม่อมชั้นเขาปลอบประโลมแต่จะให้หม่อมชั้นหลับแต่ตัวเขาเองไม่มีทีท่าว่าจะหลับเลยวันรุ่งขึ้นเขาไม่ได้ออกไปขายผ้าคงเคล้าเคลียหยอกเย้าอยู่กับหม่อมชั้นหม่อมชั้นก็ขยะแขยงเพียงไรก็ต้องทนเพื่อจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้สมกับที่เขาโหดร้ายฆ่ามารดาของหม่อมชั้นพอดีกลางวันเขานอนเล่นบนเตียงที่บิดาของหม่อมชั้นเคยนอนสิ้นชีวิตเขานอนหลับไปเป็นการชดเชยที่ไม่ได้หลับเกือบทั้งคืนในคืนที่ผ่านมาคราวนี้เป็นเวลาที่หม่อมชั้นจะต้องตัดสินใจหม่อมชั้นรู้เหมือนกันว่าการฆ่าคนในขณะนอนหลับนั้นไม่ดีแต่หม่อมชั้นจะต้องทำหม่อมชั้นจับไม้ขนาดพอดีมือท่อนหนึ่งยืนลังเลอยู่เป็นเวลานานวางไม้เสียหลายครั้งเพราะความลังเลนั้นในที่สุดเหมือนมีอะไรมาดลใจให้กล้าขึ้นเพียงวูบเดียวในขณะนั้นเขานอนตะแคงหม่อมชั้นก็จับท่อนไม้อย่างมั่นมือแล้วตีลงไปบนทัดดอกไม้เหนือหูของเขาอย่างแรงหม่อมชั้นถือท่อนไม้วิ่งเหลียวไปดูนิดนึงเห็นเขาลุกขึ้นเดินโซเซจะวิ่งตามหม่อมชั้นมีเลือดสดๆออกมาเปื้อนผมที่ริมหูของเขาครู่หนึ่งหม่อมชั้นเห็นเขาวิ่งตามมาหม่อมชั้นก็วิ่งหนีวิ่งไล่ตามกันอยู่ไม่นานเขาล้มลงนอนนิ่งหม่อมชั้นแน่ใจว่าเขาต้องตายแน่จึงเดินกลับเข้าไปดูลองเอาเท้าเขี่ยเขาตายจริงๆขณะนั้นความรู้สึกดีใจและเสียใจระคนกันเกิดขึ้นแก่หม่อมชั้นนอกจากนี้หม่อมชั้นรู้สึกว้าเหวเหมือนอยู่คนเดียวในโลกจึงเริ่มร้องไห้อีกการล้างแค้นที่หม่อมชั้นคิดว่าเมื่อทำสำเร็จแล้วจะเป็นเรื่องหวานนั้นกลายเป็นเรื่องที่นำความหวาดระแวงหวาดกลัวมาให้ความแค้นหายไปเหลือแต่ความกลัวความหวาดไปต่างๆตามวิสัยคนที่ไม่เคยทำความผิดชนิดรุนแรงถึงปานนี้และบังเอิญคนทำผิดนั้นเป็นเพศหญิงเสียด้วยซึ่งเป็นที่รู้กันมานานแล้วว่าเป็นเพศที่ใจอ่อนและสงสารคนง่ายกลัวต่อความผิดมากที่สุดหม่อมชั้นจึงเดินร้องไห้มาเรื่อยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและเหมือนเดินต่อไปไม่ไหวหม่อมชั้นจึงนั่งลงณที่ที่พระองค์เสด็จมาพบเข้า